มีกินในบ้านเลยค่ะโอ้น้ำกำลังเดือดเลยค่ะท่านผู้ชมอะไรอ่ะกินในบ้านนะคะเพราะว่ามันหนาวแล้วนั่นเองเนาะนั่งกินข้างนอกไม่ได้นั่งกินข้างนอกแล้วก็จะมาค่ะทุกคนกินด้วยกันค่ะสเน็กนะคะสเน็กหนิงสเน็กอยากกินแม่หนิงก็เลยจัดให้เลยนอร์เวย์มีร้านบาร์บีคิวเหมือนอยู่ไทยนะคะต้องทำกินเองนะคะโอ้ยอีแม่ก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไรกับตะเกียบใช้ซ่อมก็ได้แต่เน็กแข็งแรงโอ้ยเน็กแข็งแรงทำเองมะสนิงเพียรได้มียาจะขอทีเองเด้อค่ะจัดการเลยลูกพริกเองอะไม่พริกเองอะระวังนะระวังกระเด็นใส่ตานะคะแม่กินได้ยังอะกินได้รักษาสุกแล้วค่ะน่าอันนี้เดินคนเดียวระวังร้อนด้วยนะคะดูท่านผู้ชมโอ้ยแม่ถึงลืมมัดผมคุณจะซ่าผมไปที่ไหนแม่กุ้งสุกแล้วมั้งกุ้งสุกแล้วค่ะนะแม่เปิดไฟต้องกระตุ้นกันโอ้ฉันจะกินกุ้งแล้วค่ะโอ้ยขออนุญาตมัดผมนะคะเพราะว่าเพิ่งสระหัวมากลัวมันเหม็นว่าเหม็นหัวเอาแม่ตัดให้เน็กคีบเองเน็กจะฟื้นคีบเองนะคะเน็กทำเน็กยังคีบแข็งค่ะโอเคอุ้ยแม่จะเบาคีบหล่นจะได้คีบหล่นนะคะ
ไม้เด็กที่เป็นลนอันนี้ถนัดเริ่มชิงแล้วใช่ไหมโอ้ยเริ่มชิงแล้วค่ะแกเอาไว้แล้วนะกินเลยแต่อย่ากินหางมันก็แล้วกันอันนี้หัวมันกินได้มั้ยกินได้กินหมดแล้วเราสองคนก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์กดติดตามให้เราเป็นกำลังใจให้เราสองคนแม่ลูกขอให้ติดตามเราสองคนไปนานๆนะคะแกหัวดิเออหางมันไม่ใช่หัวหางมันหรอเอออย่างนั้นแหละเก่งมากเอามาใส่เนี่ยใส่เนี่ยแล้วสองคนแม่ลูกก็ขอตัวไปกินก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยBye-bye.